สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ชาวเครื่องเสียงบ้านๆที่รักทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมเหมือนเดิมนะครับครูน็อตน็อตซาวสุโขทัยครูน็อตเครื่องเสียงบ้านๆนะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของการรีวิวนะครับรีวิวสินค้ารีวิวของใช้ที่เกี่ยวกับเครื่องเสียงนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีงานเครื่องเสียงนะตรงนี้หน้าฝนนะครับแต่ก็จะมีนะวันนี้ก็จะมาฝนเอาตู้ลำโพงนะครับใช้เฉพาะการพูดนะครับมีการประชุมใหญ่นะครับของทางโรงเรียนของทางกลุ่มโรงเรียนนะครับก็จะเอาตู้ลำโพงเสียงกลางไปสัก4ใบนะครับตั้งตรงนี้นะครับประชุมวันจันทร์นะก็วันนี้นะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับก็คือแล็บจรวดครับแต่ว่าตัวนี้เป็นหน้ากากนะครับหน้ากากสั่งมาเปลี่ยนครับเพราะว่าอันนี้มีแล็บจรวดนะครับของ P Audio นะครับ T28 นะครับตัวนี้ทนครับใช้ทนพอดีว่ามันแตกครับมันแตกกรอบตรงนี้มันแตกนะครับก็เลยซื้อหน้ากากตรงนี้มาเปลี่ยนนะครับหน้ากากมาเปลี่ยนนะครับทีนี้เราจะมาแกะนะครับวันนี้แกะหน้ากากตัวเก่าออกก่อนนะครับมี2ส่วนครับถ้าจะทิ้งก็รู้สึกเสียดายก็เลยซื้อมาเปลี่ยนนะครับแตกเนื่องจากเหตุการณ์มีซอนบินในครั้งนั้นครับก็นำเก็บไว้ไม่เคยขาดสักทีนะครับลำโพงเสียงกลางของผมไม่ว่าจะเป็นเสียงกลางเสียงเบสหรือว่าเสียงแหลมนะครับใช้มากี่ปีก็ไม่เคยขาดก็จะมีได้ยินว่าบางท่านขาดบ่อยมากเนี่ยปล่อยมันกับการกระทบกระเทือนอันนี้ที่เรากำลังแกะอยู่นี่ครับก็เป็นหน้ากากนะครับหน้ากากนี้นะครับติดตัวครับที่มันอยู่4ตัวเปิดมาข้างในนะครับก็จะเจอควายลำโพงติดกับแม่เหล็กตัวนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนนะถอดหน้ากากออกถอดหน้ากากที่แกะออกก็จะเจอตัวนี้เลยครับเปลี่ยนเลยบนเลยไม่ได้เปลี่ยนได้ป่ะโอ้นี่ตัวนี้เสร็จตัวนี้เราจะเปลี่ยนออกนะครับเพราะว่าขั้วตรงนี้มันหักมันหลุดมันหายไปเฉพาะแม่เหล็กจุดเกี่ยวเลยแล้วก็ฐานเป็นแป้นนี่นะครับมุกคือกันตัวนี้เราเปลี่ยนอันใหม่เข้านะนี่ครับหน้ากากใหม่ครับใช้ไรเหมือนเดิมครับเหมือนใหม่เลยทีนี้นะครับหารูก่อนนะครับเล่นทีละหน่อยนี่ก็เป็นการไหม้
ทิตย์บ้านไม่ตรงรูรู้สึกว่าแม่เหล็กกับไก่พวงนี่นะครับจะดูกันดีมากนะครับร้อยนะครับอันดับแรกเราก็ไม่ต้องขันแน่นนะขันเบาๆก่อนที่จะเลื่อนหานะครับให้มันตรงรูน็อตนะครับโอเคแล้วก็ทยอยขันบีบเข้านะครับเรียบร้อยครับทีตองแปดครับไมค์กิ๊กนะครับนี่นะครับคลิกเลยนะครับนะครับสงสัยต้องได้เปลี่ยนอีกแล้วนะครับเพราะว่าผมเอาคอยใส่ตัวเดิมใส่นะครับไม่ได้เอาคอยใหม่ใส่นะครับนะครับคอยยังเป็นตัวเก่าอยู่นะครับโอ้พลาดเลยตัวใหม่ใส่นะครับทีนี้ตัวนี้ก็จะมีล็อกนะครับมีตัวนูนขึ้น3ตัวนะครับที่จะล็อกตำแหน่งนะครับของคอยลำไส้คอยทวิสเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วเราก็ประกอบใส่ครับตัวเดิมนะมันจะยังเยื้องกันนะครับตัวนี้เป็น P28 นะใช้ทุนใช้น้ำครับไม่ค่อยขาดครับตัวนี้ตัวสุดท้ายนะเรียบร้อยนะครับกับการเปลี่ยนหน้ากากนะครับ P-Audio นะ